สวัสดีบ่ายวันเสาร์ที่24กันยายนพ.ศ. 2559นะคะวันนี้คุณแหม่มจะอ่านพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่21สวนองุ่นของนาโบสและต่อมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้นาโบสชาวยิสเรเอลมีสวนองุ่นอยู่ในยิสเรเอลข้างพระราชวังของอาหับพระราชาแห่งสมาเรียอาหับตรัสกับนาโบสว่าจงให้สวนองุ่นของเจ้าแก่เราเถิดเพื่อเราจะได้ทำสวนผักเพราะอยู่ใกล้วังของเราเราจะให้สวนองุ่นที่ดีกว่าเพื่อแลกสวนนี้หรือถ้าเจ้าเห็นชอบเราจะให้เงินสมกับราคาสวนนั้นแต่นาโบสทูลอาหับว่าโดยพระยาเวขอให้เรื่องนี้ห่างจากข้าพระบาทเถิดคือที่จะยกมรดกของบรรพบุรุษให้แก่ฝ่าพระบาทอาหับจึงเสด็จเข้าในวังด้วยอารมณ์ขุ่นมัวและกรัดกรุ่มยิ่งนักด้วยเรื่องที่นาโบสชาวยิสราเอลทูลตอบพระองค์เพราะเขาได้กล่าวว่าข้าพระบาทจะไม่ให้มรดกแห่งบรรพบุรุษของข้าพระบาทแก่ฝ่าพระบาทและพระองค์ก็เอ็นพระกายลงบนพระแท่นเรือนพระพักไม่เสวยอาหารแต่เยเซเบลมเหสีของพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าทำไมจิตใจของฝ่าพระบาทจึงกรัดกรุ่มจนไม่เสวยอาหารและพระองค์ตรัสตอบพระนางว่าเพราะเราได้พูดกับนาโบสชาวยิสราเอลว่าจงขายสวนองุ่นของเจ้าให้เราหรือมิฉะนั้นถ้าเจ้าพอใจเราจะให้สวนองุ่นอีกแห่งหนึ่งแก่เจ้าเพื่อแลกกันแต่เขาตอบว่าข้าพระบาทจะไม่ให้สวนองุ่นของข้าพระบาทแก่ฝ่าพระบาทและเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ว่าฝ่าพระบาทเป็นผู้ครอบครองอิสราเอลอยู่หรือเพคะเชิญเสด็จลุกขึ้นเสวยอาหารเถิดและให้พระทัยของฝ่าพระบาทร่าเริงหม่อมฉันจะมอบสวนองุ่นของนาโบสชาวยิสราเอลให้แก่ฝ่าพระบาทเองพระนางจึงทรงพระอักษรในพระนามของอาหับประทับตราของพระองค์ส่งไปยังผู้ใหญ่และเจ้านายผู้อยู่ในเมืองกับนาโบสพระนางทรงพระอักษรว่าจงประกาศให้ถืออดอาหารและให้นาโบสนั่งในที่นั่งอันมีเกียรติท่ามกลางประชาชนและให้คนอันธพาลสองคนนั่งตรงข้ามกับเขาให้ฟ้องเขาว่าเจ้าได้แช่งพระเจ้าและพระราชาแล้วพาเขาออกไปและเอาหินขว้างเสียให้ตายและคนของเมืองนั้นคือผู้ใหญ่และเจ้านายผู้อยู่อาศัยและคนของเมืองนั้นคือผู้ใหญ่และเจ้านายผู้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นได้ทำตามที่เยเซเบลมีพระอักษรสั่งไปถึงพวกเขาตามที่ปรากฏในลายพระหัตถ์ซึ่งพระนางทรงมีไปถึงพวกเขานั้นพวกเขาได้ประกาศให้ถืออดอาหารและได้ให้นาโบสนั่งในที่นั่งอันมีเกียรติท่ามกลางประชาชนและคนอันธพาลสองคนนั้นก็เข้ามานั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาและคนถ่อยนั้นได้ฟ้องนาโบสต่อหน้าประชาชนกล่าวว่านาโบสได้แช่งพระเจ้าและพระราชาเขาทั้งหลายจึงพานาโบสออกไปนอกเมืองและเอาหินขว้างเขาจนตายแล้วพวกเขาก็ส่งข่าวไปทูลเยเซเบลว่านาโบสถูกหินขว้างตายแล้วพอเยเซเบลทรงได้ยินว่านาโบสถูกหินขว้างตายแล้วเยเซเบลจึงทูลลาหับว่าขอเชิญเสด็จไปยึดสวนของนาโบสชาวยิสราเอลซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ขายแก่พระองค์เพราะว่านาโบสไม่มีชีวิตอยู่เขาตายแล้วและต่อมาพออาหับได้ยินนะว่านาโบสตายแล้วอาหับก็ทรงลุกขึ้นลงไปยังสวนองุ่นของนาโบสชาวยิสราเอลเพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาประกาศคำพิพากษาของพระเจ้าแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงเอลียาชาวทิสบีว่าจงลุกขึ้นไปพบอาหับพระราชาแห่งอิสราเอลผู้อยู่ในกรุงสมาเรียดูสิเขาอยู่ในสวนของนาโบธที่เขาลงไปยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าจงพูดกับเขาว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าได้ฆ่าและย่ายได้ยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยหรือและเจ้าจงพูดกับเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในที่สุดในที่นี่สุนัขเลียโลหิตของนาโบธสุนัขจะเลียโลหิตของเจ้าด้วยอาหับตรัสกับเอลียาว่าโอศัตรูของเราเจ้าพบเราเข้าแล้วหรือท่านทูลตอบว่าข้าพระบาทพบฝ่าพระบาทเข้าแล้วเพราะว่าฝ่าพระบาทยอมขายพระองค์เข้าทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวนี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเจ้าเราจะกวาดเจ้าออกไปเสียให้สิ้นและจะกำจัดผู้ชายทุกคนเสียจากอาหับในอิสราเอลไม่ว่าทาสหรือไทยและเราจะทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัตและเหมือนราชวงศ์ของบาอาซาบุตรอาฮิยาเพราะเจ้าทำให้เราโกรธและพระเจ้าทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยและส่วนเยเซเบลพระยาเวตรัสว่าสุนัขจะกินเยเซเบลภายในเขตอิสราเอลคนใดในวงอาหับที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและคนใดในวงของเขาตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินไม่มีใครได้ขายตนเองเพื่อทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวอย่างอาหับผู้ที่เยเซเบลมเหสีได้ยุยงพระองค์ทรงทำสิ่งที่น่าเกลียดชังยิ่งนักคือดำเนินตามรูปเคารพตามธรรมเนียมทุกอย่างของคนอาโมไรต์ผู้ที่พระยาเวทรงเหวี่ยงออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลและต่อมาเมื่ออาหับทรงได้ยินพระวจนะเหล่านี้พระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ทรงสวมผ้ากระสอบถืออดอาหารบรรทมในผ้ากระสอบและทรงดำเนินไปมาด้วยความสำนึกผิดและพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาชาวทิสบีว่าเจ้าได้เห็นอาหับถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรือเพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อเราเราจะไม่นำเหตุร้ายมาในสมัยของเขาแต่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเขาในสมัยของบุตรของเขาเยเซเบลเป็นราชินีที่เลวนะคะเป็นราชินีไม่ดีมาฟังเพลงพระเยซูผู้งามเลิศนะคะอากาศเย็นOh, God.
ระเจ้าค่ะเยเซเบลเป็นราชินีที่เลวมากต้องการสวนองุ่นของนาโบแต่นาโบไม่ขายไม่ต้องการเพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษนะคะแล้วเยเซเบลก็วางแผนฆ่านาโบแล้วก็มาบอกกษัตริย์ว่านาโบตายคือผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่ดีเจ้าเล่ห์แล้วก็อยากได้ของของคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคำพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ